สวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งแล้วกับการทำเกมชื่ออะไรวะอ๋อเกมไฟแนนซ์สมอลเป็นบัตเตอร์โลเคชั่นรู้สึกว่าทำมาหลายคลิปเหลือเกินนะคะวันนี้อัดวันนี้ก็จะกว่าจะได้อัปโหลดก็อีกหลายวันครับอันนี้ผมลืมดีเนมเมนูใช่ไหมโอเคลืมเมนูโอเคแล้วก็นิวเฟรมไปวันนี้มันจะมาทำห้องคอนโทรลรูมนะครับซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยการช็อตไฟฟ้าแล้วก็การเปิดไฟครับแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวมาทำคอนโทรลรูมกันเลยรู้สึกว่าในคอนโทรลรูมก็สโกได้เหมือนกับห้องลิฟต์นะแต่คอนโทรลรูมไม่สั่นน่าจะที่ง่ายกับผมครับไม่ต้องมานั่งทำเหมือนลิฟต์ที่มันสั่นพอมันสั่นแล้วแบบว่ารู้สึกลำบากมากเลยไม่เป็นไรครับสำหรับก็มันมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่รู้ทำว่าสั่นทับแบบสั่นๆทำยังไงนะครับฉะนั้นคลิปเมื่อคลิปก่อนนี่คงจะมีประโยชน์สำหรับคนพวกนั้นมากครับก็คลิปเมื่อก่อนนี่คือทําอะไรคลิปก่อนๆคือทําลิฟต์แล้วก็ทําท่อลมแล้วก็มีอะไรว่าทําเมนูโอเคทําเมนูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายสุดแต่ทําไมมันทํามันหนักแต่ทําไมมันทํานานน้ำไม่สมกับอัตราส่วนของคลิปอื่นเลยก็นั่นน่ะสินะเอาว่าไม่ต้องห่วงครับมันไม่ใช่เรื่องคือมันเป็นแค่เมนูนะไม่ใช่อะไรสำคัญมากแต่ว่าผมก็บ้าๆบอไปเองทำให้แบบว่าทำไม่เสียเวลาเลยกินเวลาไม่กินเวลาโอเคงั้นวันนี้เราก็จะมาจดจ่ออยู่กับทูทอเรียลเลยดีกว่าครับโอเคนะครับเริ่มจากสร้างจุดตรงกลางนะครับจากเทคนิคจากคลิปช่องลมที่ไม่มีเสียงนะครับคลิปคุณไม่มีเสียงครับคลิปมันไม่มีเสียงไม่มีเสียงคนพูดครับเนื่องจากว่าพ่อแม่แอบอยู่ครับนั่นแหละปัญหาทำให้คือแบบว่าเหนื่อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้สเปคที่ของห้องนี้มาแล้วจากนั้นเราก็ล้อมด้วยสี่เหลี่ยมเหมือนสูตรของช่องลมครับ What โอเคฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องแบบว่าไปที่มุมเหมือนกันอันนั้นน่าจะได้นะให้มั่นใจนะคะว่ามันออกมาจากมุมแล้วก็ไปที่มุมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างนั้นมันจะไม่พอดีนะครับคุณต้องมีพื้นที่ด้านโน้นเอาไว้ให้อันนั้นอีกฉะนั้นผมก็จะเหลือพื้นที่ไว้หน้าต่างเยอะๆนะครับแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งนะครับลบไอ้ด้านนั้นที่เราคือตีเส้นไว้โอเคลบเยอะเกินพอเราลบเยอะเกินมันจะไปลบขอบออกด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องการให้ลบขอบนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ห้องมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ยากเลยครับเราก็แค่ไปที่เอลิเวเตอร์นะครับจากนั้นเราก็วันนี้มาครับก็เอามาวางที่นี่ครับถามว่าไปก๊อปมาทำไมเดี๋ยวผมก็รู้ครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปก๊อปโค้ดของเอลิเวเตอร์มาก็คือโค้ดนี้นะครับก๊อปมาครับแล้วก็เอามาเพจที่นี่นะครับเพจไปแล้วเนี่ยมันจะมีช็อตคัทมาฉะนั้นเราจะต้องลบช็อตคัทออกนะครับแล้วก็อันนี้ต่อไปแล้วก็ขอสายมันรีเฟชก่อนถ้ามันรีเฟชแล้วมันจะหายทำไมไม่หายออกไปจากนั้นนะครับก็พอได้อย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะมีโรสโกลลิ่งหนูเคยทำไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะสั่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าในอันนั้นในลิฟต์เนี่ยมันจะสั่นซึ่งผมต้องการให้มันสั่นเลยไม่ได้ใส่โค้ดนี้เข้าไปครับโค้ดนี้เลยครับ
สึกว่าผมจะใส่ผิดด้านนะโอเคสลับกันนะครับโค้ดนี้เลยครับถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์แลปกันเนี่ยไอ้นี่จะหยุดแต่ถ้าเกิดว่ามันหยุดโอเวอร์แลปเมื่อไหร่มันจะเริ่มผมยังไม่ได้ใส่โค้ดนี้ไปเพราะว่าผมต้องการมันสั่นครับทีจะไม่สั่นละทีเดี๋ยวจะไม่สั่นไม่ค่อยสั่นแล้วครับต่อไปหลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทำกับห้องบังคับการเลยนะครับห้องบังคับการก็จะเป็นที่มืดละซึ่งห้องบังคับการผมจะเว้นหน้าต่างไว้ให้มันมองทะลุได้นะครับเพื่อที่เราจะทำอีกชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นของห้องแสดงนะครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะยาวคล้ายๆคลิปของลิฟนะครับเพราะมันทำเยอะครับก็คือคลิปนี้จะต้องทำพวกระบบช็อตไฟแบบว่าช็อตตัวละครเล่นแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยนะครับนั่นแหละครับคือปัญหาของคลิปนี้หรือเปล่าแต่เวลานาไม่ใช่ปัญหาผมครับเป็นปัญหาของผู้ชมเองว่าคุณผู้ชมจะมีเวลาดูหรือเปล่าแต่ผมก็จะทำไปก็แต่ผมไม่รีบครับทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับหลังจากที่เราได้สองนี้มาแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์ของส่วนที่เรียกว่าอะไรวะ อ๋อเป็นส่วนของโรงแสดงนะครับเกิดว่ามองเห็นเหมือนกันเนี่ยเห็นทั้งคู่เนี่ยแสดงว่าโรงแสดงอันนี้นะมันจะต้องเดินฝดเทสีก่อนนะครับให้มันเห็นได้ทั่วก่อนเทสีขอเทสีสีม่วงไปก่อนนะครับแต่ยังไม่ใช่สีม่วงหรอกมองเห็นแล้วมันยังไม่เต็มนะครับก็ขยายมันขึ้นแล้วก็คือเอาให้มันมองเห็นแล้วเต็มช่องนะครับโอเคเต็มช่องแล้วจากนั้นเราก็เริ่มทำนะครับเป็นเวทีนะครับก็ฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเวทีนะครับเวทีจะประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันครับจะทำอย่างนี้แหละแล้วก็สูตรผมมั่วเอาดีกว่าทำไม่ได้ครับแต่จะเสียหน้าไงก็ผมก็ต้องมั่วๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมมาก่อนแต่บางทีผมก็มั่วได้สำเร็จในรอบเดียวนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไม่คือผมคือมีประสบการณ์มาก่อนแล้วพูดง่ายๆคือเป็นการพัฒนาสดครับเอ๊ะเมื่อกี้ไม่น่าเลื่อนขึ้นมาเลยเลื่อนลงมาถูกแล้วนี่มันจะเห็นเป็นแบบนี้เป็นสเปรย์แบบนี้แล้วก็ด้านหลังต้องเป็นเห็นเป็นมืดๆจะใช้สีนี้แล้วกันนะสีที่ผมค่อนข้างจะใช้บ่อยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเราต้องการให้มันแบบว่าเปิดปิดไฟได้ใช่ไหมครับเราจะต้องคัดไอ้ตัวนี้มาก่อนนะครับอันนี้เปิดไฟครับแล้วก็ก๊อปอันนี้มาครับแล้วก็อันนี้ดีลีททิ้งก่อนครับแล้วก็ทําให้สีดํานี่คือปิดไฟนะครับฉะนั้นมันจะเห็นเป็นมืดๆไม่มีอะไรต่อไปเราก็จะทําสิ่งที่เรียกว่าปุ่มควบคุมนะครับปุ่มควบคุมนี่มันจะมาเป็นแท่นนะครับมาเป็นแท่นนะครับไม่ใช่มาเป็นโอเคโอเคหลังจากที่เราต้องทําปุ่มควบคุมที่มาเป็นแท่นต้องออกเสียงให้ชัดนะไม่งั้นเดี๋ยวออกเสียงเป็นมาเป็นโอเคเนี่ยพูดไม่กี่รอบเนี่ยโอ
รู้สึกว่ามันจะมีเสามันก็รู้สึกมันจะเสาประมาณเนี้ยหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะทำเป็นแบบว่าแท่นแบบนี้เลยนะครับมันจะก็จะง่ายๆนิดนึงแล้วก็จะทำรูปในปุ่มนะครับรูปเล่มแน่นอนครับต้องเป็นรูปหลอดไฟครับนี่คือรูปหลอดไฟผมใช่ไหมเขียนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็รูปอีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปช็อตไฟฟ้าครับลูกไฟฟ้าเลยครับหนาเกินนะครับเป็นสองแทนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกมันจะสมมาตรหรือเปล่านะครับได้แล้วซึ่งรู้สึกว่าด้านล่างต้องเป็นสีแดงนะครับบมใครดูไม่เรื่องก็เรื่องใครดูไม่เรื่องก็เรื่องของคุณแล้วครับตอนนี้ก็ทำอย่างนี้เลยครับต่อไปผมก็จะทำการเมื่อผู้เล่นคลิกบนโซนนะครับโซนนี้ก็คือจะทำปุ่มเปิดไฟก่อนนะครับเสียดายหมุนโซนไม่ได้ถ้ามันหมุนได้จะเจ๋งมากเลยครับฝากไปถึงผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ด้วยครับถ้ามันหมุนได้จะเจ๋งมากครับก็ถ้าเกิดว่ากดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะอันนี้มันจะเพิ่มไปยัง Absolute Value นะครับเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า Absolute Value วันนี้เนี่ยมันมากกว่าหนึ่งนะครับมันมากกว่าศูนย์หรือว่ามันเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่านั้นนะครับจะให้มันแบบว่า direction ไปทางนี้รู้สึกจะด้านล่างนะด้านไหนเดาว่าด้านล่างเขียนหัวคิดนะว่าด้านล่างครับมันจะหันไปด้านล่างแล้วก็พักเบรดเบรูนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอันเบรดเบรูเนี่ยมันอันนี้เนี่ยมันจะเท่ากับถ้ามันเท่ากับ200แล้วเนี่ยไม่เอา150กว่า150แล้วเนี่ยมันจะ Absolute Value ก็จะเซตกลับเป็นศูนย์แล้วก็ตัวไฟเนี่ยมันก็จะปิดลงเนี่ยคือกลับไปทิศทางเดิมนะครับเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียงคอมผมนี่แหละเคียนะครับปองก็ปองได้ไฟมาแล้วครับทีเท่าที่ผมได้พูดไปนะโคโรล่าจะเป็นตัวไหนดีครับก็ยังไม่ได้ปล่อยฮีโร่ซะด้วยว่าโคโรล่าจะเป็นตัวไหนดีก็จะก็ชนะผมจะทำเป็นอีกตัวหนึ่งเลยละกันนะไม่ต้องทำเป็นอีกตัวเลยเอาตัวเดียวเอาอันเดียวกันเออไม่เป็นไรงั้นทำใหม่เป็นอีกตัวนึงก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมากกว่าศูนย์แล้วเนี่ยมันจะมองเห็นตัวละครได้แล้วเกิดว่ามันก็จะลองผลเดิมนะครับลืมใส่ว่าเท่ากับหรือมากกว่านะครับไม่งั้นมันไม่ดับนะครับซึ่งจะเอาเป็นตัวไหนดีนะไม่ยอมโอ้ยเฮ้ยมาผิดเรื่องหัวมาผิดเรื่องอีกรอบหนึ่งงั้นเราเป็นอะไรดีเนาะเป็นคนละกัน
คนนี่ก็ผมก็ว่าสไตล์เดิมสติ๊กแมนเหมือนของพี่เทลไม่มีผิดคนนี้จะเป็นหน้าดำมองไม่เห็นนะครับถ้ามันหน้าดำมองไม่เห็นอย่างนี้นี่มันก็ไม่จำเป็นต้องให้ล่องหนเลยนะแสดงไม่จำเป็นต้องให้ล่องหนเลยครับมันดำอย่างนี้มันมองไม่เห็นใช้หลักการแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าสเปดเนี่ยมันขึ้นมาสักประมาณอย่างนี้นะครับนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้แล้วตัวละครเราอยู่ไหนเนี่ยตัวละครหายมองไม่เห็นนะขนาดคนสร้างยังมองไม่เห็นนะครับคิดดูสิครับบ้องกดไฟดูตกเวทีตกเวทีแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับป้องยืนเฉยๆนะครับงั้นก็ค่ะต่อไปก็คือปุ่มช็อตไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าช็อตสีเหลืองสลับสีดำไปเรื่อยๆนะครับก็จะก๊อปนะครับก็เพจก็เพจแล้วก็เพจแล้วก็เพจนะครับสรนะครับแล้วก็ทำมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับคราวนี้จะเป็นปุ่มเรียกว่าอะไรอ่ะลืมเปลี่ยนเลเยอร์ปุ่มช็อตไฟฟ้านะครับนี่เปลี่ยนเป็นปุ่มนี้นะครับก็คราวนี้จะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มไปยังอัพเดตเวลู A แต่ไม่ใช่ของ A ก็จะเป็นของ B แทนนะครับแล้วก็เซฟมา copy แล้วก็ paste แต่นี่จะเปลี่ยนเป็น B นะครับ B แล้วก็ B แล้วก็เปลี่ยนนี้เป็น E อันนี้เป็น B เปลี่ยนเป็น B ให้หมดนะครับแล้วก็นี้เปลี่ยนเป็น B นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นขั้นตอนการซ่อมช็อตไฟฟ้านะครับก็สามารถช็อตมันแล้วได้ก็เปิดไฟดูไม่ก็ช็อตแม่มนะครับต่อแนะนำนะครับว่าตอนช็อตเนี่ยให้มันมองไม่เห็นจะดีกว่านะครับไม่งั้นมันจะมองเห็นนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันค่อยกลับมามองเห็นอีกรอบหนึ่งช็อต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 เล่นละช็อตเล่นช็อตเล่นแล้วก็ต่อไปตัวละครตัวนี้เนี่ยประเด็นคือตอนนี้ผมขอหาเนี่ยพี่หมกตัวละครตัวนี้นี่ก็จะมีแอนิเมชันการเต้นอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะให้มันเต้นยังไงดีนะครับแต่ให้มันเต้นนะครับเอาว่าถ้าเต้นอาจจะทุเรศหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าทุเรศอยู่แล้วแต่ผมแค่ทำ
ทำเกมเป็นนะครับตื่นเต้น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 ตื่นก็เพลงแคนแคนเหมือนเดิมนะครับที่ผมชอบนะครับโดย Open Bar แต่ว่ารู้สึกว่าคุณจะคุ้นเพลงนี้ในช่อง Pass LOL ในคลิปรู้สึกว่าจะประมาณแสนซับสไครบ์นะครับนี่นะครับนี่คือการเต้นของมันนะครับโอ้ยเป็นคนโหดเต้นได้โหดมากสุดยอดจะเต้นประจำปี2557เต้นได้โหดมากเออโอเคให้มันมีขยับขาหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้นนี่คือการเต้นที่สุดเลนมากโอเคนี่คือมันเต้นได้เลยนะครับซึ่งหลังจากช็อตไฟฟ้าไปแล้วนะครับเราจะทำการเซตอัลฟาเบตเวลูหรือพวกนี้ก็คืออาจจะทำให้ทิศทางของมันเนี่ยมาเต้นเลยนะครับว่าเออกูเต้นเลยเปิดไฟช็อตไฟฟ้าแล้วเปิดไฟโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องแบบว่าก่อนที่จะเปิดไฟหรือช็อตไฟฟ้าได้เนี่ยต้องแบบว่าทั้งสองอันเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบว่ามาเปิดไฟในขณะที่กำลังช็อตไฟฟ้าอยู่เงี้ยทำไงอะ มันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับว่าจะต้องใส่เข้าไปนะครับกดชิปเนาะผมจะไม่ได้นะครับผมต้องลากมาแล้วก็อันนี้นะครับเปิดไฟแล้วช็อตไฟฟ้าไม่ได้นะครับขนาดช็อตไฟฟ้าก็เปิดไฟไม่ได้นะครับเปิดไฟเปิดไฟโอเคเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นต่อไปเมื่อเราทำด้านนี้เสร็จแล้วเราก็ไปทำด้านโน้นบ้างนะครับแล้วก็เราอาจจะก๊อปมาก็ได้นะครับก๊อปจากฝั่งนี้มาวางฝั่งนี้นะครับมาวางอย่างนี้มองเห็นมันไม่ทั่วเอาลงมาหน่อยต้องเรียบร้อยครับทั่วแล้วครับแล้วก็กลับภาพนะครับของเปลี่ยนว่าเป็นทีมด้านนี้แทนแล้วก็อย่าลืมตัวละครมาครับประเด็นคือผมลืมไปครับว่าผมต้องโคนนะครับไม่ใช่ลากมาอย่างนี้โอเคความเวรของตัวครับรู้สึกว่าความเวรกำลังมาถึงตัวของท่านบังโอเคนี้เอาลงมานิดนึงเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นครบโอเคเรียบร้อยต่อไปแล้วก็ก๊อปตัวละครมาครับมองไม่เห็นตัวละครมันเลยครับคุณผู้ชมก็ไม่มีโอกาสจะมองเห็นนะครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้ที่เป็นฟันทาฟ็อกซี่หรือปานี่นั่นเองนะครับก็เป็นสีดำเหมือนกันนะครับมันมืดมืดครับแล้วผมจะวาดปากทำไมเนี่ยในเมื่อก็วาดเป็นสีดำจากนั้นก็มาเติมสีลงไปนะครับป้องนี่ที่เป็นปลาน้อยอีกนะครับแล้วก็ต้องใส่โบเข้าไปเป็นปานี่นะป้องป้องเป็นปานี่แล้วโอเคนี่ปานี่แบบดูที่มันเป็นปานี่แบบ
ก็วางไว้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ก๊อปนะครับก๊อปมาหมดเลยครับก๊อปปึ้งคนก็อย่าสับสนนะครับมาแอคทีฟ7นะครับจากนั้นก็ลากแอคทีฟ7มาวางลากไปเรื่อยๆครับลากไปเรื่อยๆให้คุณจําไว้นะครับว่าทําแค่ลากไปเรื่อยๆนะครับเอามาวางตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนแอคทีฟ7หรือว่าไฟอีกด้านหนึ่งนะครับโอ้ยฟาดผมลืมอีกแล้วว่าต้องโคนครับโอ้ยแมวกลายว่าแอนิเมชันมันเต้นอยู่แล้วในผมนี่คือไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับผมก็ทำให้มันเต้นใหม่ได้คนนี้มันจะทำให้มันดีหน่อยละกันนะครับเกมแอนิเมชันเต้นหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็เอามันไปอยู่บนเวทีนะครับจากนั้นก็หาอันที่เป็นแอคทีฟ7แล้วนะครับก็เปลี่ยนทุกอย่างนะครับเอ๊ะรู้สึกว่าผมทำเลยนะออกเลยเถิดไปอันโน้นเฉยงั้นก็เอาแอคทีฟ4เอามาแทนอันนี้หมดนะครับแล้วก็ลากอันนี้มาใส่ครับเพราะผมสลับกันไปแล้วนะครับเสร็จไหมเนี่ยเป็นแค่ดนตรีโอเคแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนแอนิเมชันการเต้นนะครับเป็นหกปานี่นี่ปานี่ไม่ค่อยเต้นนะมันจะเป็นเอาให้มันขึ้นลงๆแล้วกันสงสารมันเพิ่งจะรู้ว่าผมมีสงสารละครเกมด้วยเหรอก็มันจะเป็นกระโดดนะครับนี่คือเต้นนะครับเต้นของเกมนี้มันไม่ใช่ของอะไรอยู่แล้วนะครับหลังจากเราโคนมาแล้วนะครับเราเพิ่งจะรู้ตัวได้นะครับว่ามันมีแค่คุมฝั่งเดียวนะครับมันมีคือมันมีปั้นคุมอยู่ฝั่งเดียวโอ้โหแล้วก็โคนมานะครับแล้วก็ทําแป้นคุมอันนี้นะครับย้ำนะว่าให้โคลนนะอย่าดูพิเคทนะครับไปเขียนน้ำมันก๊อกนะครับโคนมันจะแตกต่างกันได้ละก็จะมีที่คุมให้สองฝั่งนะครับไม่งั้นมีที่คุมฝั่งเดียวแบบเมื่อกี้นะครับเพิ่งจะรู้โอ้โหก็ลืมดูนะครับต่อไปก็เปลี่ยนโซนที่จะคลิกนะครับซิงเกิลคลิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากคลิกฝั่งนู้นมาคลิกฝั่งนี้แทนนะครับแล้วก็เช่นกันกับวันนี้นะครับเรียบร้อยครับลองรันดูนะครับเปิดไฟปานี่อยู่บนเวทีโอเคเปิดไฟนี่อยู่บนแล้วปานี่มีทำอะไรบนนั้นน่ะปานี่ is bad
ทีพกล่ะอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงมึงเอาออกไปเงี้ยป่านี้มันทำอะไรอยู่นั้นน่ะต้องโอเคเปิดนะครับไม่เต้นหรอชอบชิฟ้าแม่งนี่เต้นละเปิดไฟไม่เต้นอีกชอบไฟฟ้าแล้วก็เปิดมาเต้นแล้วเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เต้นขอตั้งชื่อนะว่าพัดรีบาวแล้วกันนะครับนี่นั่นคือรีบาวนะครับแล้วก็ดึงเวนที่ว่างไว้สำหรับช่องลมนะครับความเวียนของหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะทำนะครับให้มันแบบว่ามันจะเป็นช่องแบบว่าช่องลมไม่เข้าไปในห้องอื่นได้นะครับก็จะมีช่องลมฝั่งบอลล่าแกลเลอรี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือของลานี่ออทาริซึมนะครับนี่คือได้ชื่อแล้วเหรอปานี่ออทาริซึมออทาริซึมชื่อแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะนี่อยู่ใต้หน้าต่างเลยนะครับแต่นี้จะเป็นบานพับปิดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนี่มันจะอันตรายนิดนึงนะครับแต่ฝั่งเราไม่ต้องปิดนะครับเพิ่งจะรู้ได้ครับว่าผมว่าผิดมุมครับฝั่งนั้นมันเป็นที่เป็นไปในทางที่ปลอดภัยนะครับมันไม่ต้องมีบรรทัดปิดนะครับแต่ยี่มีบรรทัดปิดไว้ครับเอาไว้เพื่อป้องกันหรือไม่ก็บางคนอยากทำมีบรรทัดปิดก็ได้นะครับบรรทัดปิดไว้แต่มีบรรทัดปิดมันจะยากนิดนึงนะครับไม่ยากหรอกถ้าเกิดว่าคุณทำแบบง่ายๆครับตึน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 ตอนนี้คุณก็ได้เลยนะตอนนี้ผมก็ทำการได้เลยนะครับก็หลังจากนั้นเราจะต้องเพิ่มเคาน์เตอร์ขึ้นมา3อันนะครับชื่อว่าแคนโกเซอร์คัทคอนโทรลนะครับก็คืออันนี้จะไปห้องเซอร์คัทคอนโทรลได้หรือเปล่านะครับชื่อเขียนไม่พอนะครับแม่ผมก็เขียนผิดช่างมันนะครับเปิดก็คอนโทรลเอ็กนะครับแล้วก็โคนมา3อันนะครับแล้วก็อันนี้ขอตั้งชื่อว่าแคนโกดีบาร์แกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่นะครับโหไม่ได้เซฟนานลืมนะครับลืมก็เซฟครับแล้วก็อันนี้ไปที่เรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อปลานี่ออทาริซึมเขียนผิดไม่เป็นไรครับแคนโกเซอร์คาลิบาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมีสกัดมันยังไงสกัดมันยังไงวะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีไว้เพื่อกำกับโดยเฉพาะนะครับว่าเราสามารถไปได้หรือเปล่าต่อไปเราก็จะใส่โค้ดนะครับว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยมันแบบว่าคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ใช่เมาส์เนี่ยมันอยู่เหนือโซนนะครับโซนที่ว่านี่คือประตูนะครับจะว่าไปเดี๋ยวคงต้องขยับหน่อยอย่าปันนี้มานะครับให้มันมาจนปิดฝั่งนี้หน่อยไม่
าเว้นนะครับเว้นคืออะไรช่องลมครับก็คือถ้าเกิดว่ามันอยู่เหนือโซนนี้นะครับพวกนี้ก็คือไปบาร์แกลเลอรี่เลยครับขยับไปเนาะมันอยู่เหนือโซนนี้แล้วแชนโกลีบาร์แกลเลอรี่เนี่ยเท่ากับ1นะครับแต่เราก็ต้องใช้คำสั่งเซตมันเป็น1อีกอยู่ดีนะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวเซตนะสมมติว่าแคนโกสกายคอนโทรลเนี่ยก็คือไปในห้องสกายคอนโทรลได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าเซตนี้เป็น1แล้วมันจะไปได้ครับอันนี้ก็เหมือนการเซตเป็น1แล้วจะไปดีบาร์แกลเลอรี่ได้ถ้าเซตเป็น1แล้วจะไปปาเนียลทาริซึมหรือว่าฟันทาวทาริซึมมาแหละพูดอย่างเร็วค่ะพูดเร็วมากครับแล้วก็ผมก็ลืมไปนะครับว่ามันต้องเซตเดเรคชั่นเป็นทางต่อไปได้เป็นไปได้ครับต่อไปก็เปลี่ยนจากบาร์แกลเลอรี่เป็นเซอร์เวอร์คอนโทรลนะครับแล้วก็ลากเปลี่ยนจากบริเวณนี้มาเป็นบริเวณนี้แทนนะครับเข้าได้นะเขาต้องเซอร์เวอร์คอนโทรลที่นี่ผมอัดเท่าไหร่ให้ลิวดูโอเคก็นานอย่างที่ผมคาดไว้นะครับทุกพาร์ทยาวแน่นอนทุกพาร์ทยาวแน่นอนครับแล้วก็ผมก็จะเดี๋ยวต้องรวมเป็นอันเนเกตนะครับแล้วก็นี้สุดท้ายก็คือปราเนียลทาริซึมนะครับแล้วก็เราต้องทำการลากอันนี้เนี่ยมาอยู่เหนืออันนี้แทนนะครับลากมันเล็กลงแค่นี้พอหรือเปล่าโอเคแค่นี้อีกถ้าอยู่เหนืออันนี้นี่ก็ได้แล้วต่อไปเราจะลากมันมารวมกันนะครับหน้าสามอันนี้มารวมกันแล้วก็เนเกตทั้งหมดนะครับเนเกตแล้วก็เนเกตนะครับเมื่อเนเกตหมดแล้วเนี่ยเราจะทำให้เดเรคชั่นกับมันเหมือนเดิมนะครับก็ถึงแม้ว่าศัตรูไม่มีแรงมาผิดเรื่องเราจะเอาไปหนึ่งอยู่นะมันก็ไปไม่ได้นะเพราะแคนโกนมันยังเป็นศูนย์หมดเลยนะครับต่อไปเราก็จะเพิ่มโค้ดที่ว่าถ้าเกิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เต้นแล้วก็คือหันลงหรือว่าเต้นนะแต่ก๊อปมานะครับฟังถ้าเกิดว่าสองตัวนี้เต้นนะครับเราจะทำให้แคนโกนทุกอันเนี่ยเป็น1นะครับคือไปได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคืนแรกนะจะไปได้แค่สกัดคอนโทรลนะครับมันดีบาร์แกลเลอรี่สกัดคอนโทรลนะไปสกัดคอนโทรลอย่างเดียวก่อนนะครับซึ่งผมก็จะไปซึ่งผลก็จะสอนไปสกัดคอนโทรลก่อนนะครับช็อตก่อนเลยช็อต Why you don't shot ช็อตอ๋อลืมเปลี่ยนโซนโอ้ยเวนผมลืมเปลี่ยนโซนครับผมเลื่อนไอเทมไอแผงควบคุมนี่มาแล้วแต่ผมลืมเปลี่ยนโซนเออดีนี่มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยลืมเปลี่ยนมาตามแผงควบคุมนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันก็มันเป็นอะไรนะตามมาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาตั้งแก้ตำแหน่งนะครับเพราะว่าผมลืมลืมขยับตามมานะครับต้องมานั่งแก้ตำแหน่งไม่นานหรอกครับแค่แก้ตำแหน่งเฉยเพราะว่าต้องการพื้นที่สำหรับช่องลมด้วยผมก็ลืมเว้นพื้นที่หน้าต่างไงเออผมก็ทำหน้าต่างบานใหญ่เกินโอเคต่อไปก็ช็อตไฟฟ้าแล้วก็ช็อตไฟฟ้าไปไม่ได้โอเคเปิดแล้วเปิดเคียนี่ก็ไปได้แล้วครับไปได้แล้วแต่ยังไม่มีช่องห้องลมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับเราก็ทำห้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องคอนโทรลรูมเสร็จแล้วนะแต่วันนี้สวัสดีครับ
โอ้ยเสร็จแล้ว